ณเดชลูกชายที่น่ารักไลน์หาแม่แก้วเดี๋ยวกลับบ้านไปซักผ้าเองนะครับณเดชคุกิมิยะครับสมชื่อสุดยอดลูกกตัญญูไลน์หาแม่แก้วครับเดี๋ยวกลับบ้านมาซักผ้าเองแถมงานนี้ครับโชว์ซับเบาๆในเสื้อกล้ามทำเอาสาวๆบอกอยากได้คนที่ช่วยซักผ้าที่บ้านบ้างถือเป็นซุปตาชื่อดังที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดลูกกตัญญูครับสำหรับพระเอกหนุ่มอย่างณเดชคุกิมิยะที่แฟนๆมักคุ้นตากับภาพที่เจ้าตัวช่วยแม่แก้วดูแลคุณพ่อที่ป่วยอย่างไม่ขาดตกบกพร่องแม้จะมีงานรัดตัวมากเท่าไหร่ครับแต่พระเอกคนดังก็หาเวลาเพื่อครอบครัวได้ตลอดอีกทั้งครับยังคอยช่วยเหลืองานบ้านทั้งที่งานตัวเองก็ยังเยอะอยู่แล้วอย่างล่าสุดครับแม่แก้วได้ออกมาเปิดเผยภาพที่หนุ่มณเดชครับใส่เสื้อกล้ามกำลังนั่งซักผ้าแบบขยี้มืออยู่หลังบ้านอย่างขมักเขม้นขันแข็งกันเลยทีเดียวครับพร้อมข้อความว่าช่วงเที่ยงวันนี้ขณะที่แม่กำลังทำน้ำสปาเกตตี้เสียงไลน์ดังขึ้นแม่ก็รีบเปิดอ่านทันทีเดี๋ยวกลับไปซักผ้าเองนะครับแม่ก็ได้แต่หัวเราะและพูดในใจว่าไหวไหมน้อพ่อขยันชอบเล่นน้ำงานนี้ครับก็มีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมหนุ่มณเดชเป็นจำนวนมากโดยหลายคนบอกว่าพระเอกหนุ่มทำหน้าที่ลูกชายได้ดีมากๆความจริงแล้วเจ้าตัวจะจ้างแม่บ้านมาทำก็ได้แต่ก็เลือกที่จะช่วยทำเองถือเป็นการแบ่งเบางานคนในบ้านแถมประหยัดอีกพร้อมบอกว่าอยากได้หนุ่มหล่อคนนี้ไปช่วยซักผ้าที่บ้านกันเพียบก็ถ้าคนซักผ้าหล่อแซ่บเวอร์ขนาดนี้ครับสาวๆก็อยากได้ไปช่วยงานทั้งนั้นเลยครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวไปพร้อมๆกันกับเราครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแสดงออกทางความคิดเห็นกันนะครับที่สำคัญครับขาดไม่ได้ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันนะครับ